بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มาพบเจอกันได้มีโอกาสมาเรียนรู้ศาสนาไปพร้อมๆกันกับบรรยากาศที่อบอุ่นพี่น้องครับก็แน่นอนนะในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับก็ทำให้บางสถานที่นะครับก็ต้องหยุดไปนะหลายๆคนเนี่ยพี่น้องก็คิดถึงนะครับเรื่องของการฟังบรรยายเรื่องของการเรียนศาสนาแต่แน่นอนนะครับทุกวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แม้ว่าอาจจะไม่ได้มีการตอนสมัยนู้นนะตอนที่โรคโควิดกำลังระบาดกันเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่ได้จัดบรรยายกันแต่เราก็เรียนศาสนากันผ่านการถ่ายทอดนะครับทางช่องทีวีก็ดีหรือทางวิทยุทางเสียงอิสลามก็ดีหรือใน YouTube นะครับโดยเฉพาะทางด้านของ YouTube ของอัลฮัมดุลิลละห์ซึ่งก็จะไปตามนะครับถ่ายบรรยายศาสนธรรมตามที่ต่างๆมาให้พี่น้องนั้นได้รับฟังด้วยวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์มาด้วยนะครับพี่น้องครับเรื่องของการเรียนศาสนาเนี่ยต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะอย่าเป็นเหมือนกับว่าเรากินข้าวแล้วเราอิ่มแล้วก็อิ่มไปเลยไม่ใช่พี่น้องเรียนกันเนี่ยต้องเรียนกันจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพเลยแม้กระทั่งซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับในช่วงที่ใกล้จะถึงอาญันแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยบอกว่าถ้ามีเวลาหรือช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ในดุนยาเนี่ยจะใช้เวลานั้นในการไปเรียนกับท่านนบีไปจดจำหะดีษซึ่งเป็นการพูดหรือการกระทำของท่านนบีสักหนึ่งบทนี่คือการเสียสละหรือความกระตือรือร้นในการเรียนศาสนาดังนั้นเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะไปหมดมีทั้งรถมีทั้งมือถือมีทั้งสตางค์ริสกีที่อัลลอฮ์ให้ตอนนี้น้ำมันก็ลดแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งมาก็เติมไปก่อนเลยไม่รู้มันจะขึ้นเมื่อไหร่ก็นี่แหละเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้เยอะแยะไปหมดเลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับวันนี้ผมเตรียมเรื่องพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหนึ่งในเรื่องของหลักอะกีดะห์หรือหลักเตาฮีดนะที่เราจะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาฮีดก็คือการให้เอกภาพหนึ่งเดียวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะแบ่งนะพี่น้องครับเตาฮีดเนี่ยเป็น3ประเภทด้วยกัน1ก็คือรูบูบียะห์เตาฮีดประเภทรูบูบียะห์แปลว่าเตาฮีดที่เราจะต้องศรัทธาต้องเชื่อว่าการบริหารจัดการต่างๆการสร้างโลกนะเป็นอำนาจเป็นกรรมสิทธิ์เป็นเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวใครทำให้ฝนตกอัลลอฮ์ใครที่ให้ริสกีอัลลอฮ์นะใครที่สร้างโลกอัลลอฮ์นะใครที่สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละรูบูบียะห์แม้กระทั่งในอาหรับสมัยญาฮิลิยะห์ก็เชื่อแบบนี้นะไปถามอาหรับในสมัยนู้นเนี่ยว่าใครเป็นผู้สร้างโลกใครให้ริสกีใครให้ฝนตกเขาตอบอัลลอฮ์นะนี่เรียกประเภทแรกที่เราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะร็อบบิลอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกนะครับรูบูบียะห์ประเภทที่2อูลูฮียะห์
หลังจากที่เราเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์นั้นสร้างโลกอัลลอฮ์ให้ริสกีกับเราอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตขึ้นมาในภาคของอิบาดะห์อียากะนะบูดูวะอียากะนัสตะอีนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราทำการอิบาดะห์ไปอิบาดะห์กับสิ่งอื่นสิ่งใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ไม่ได้เห็นไหมต้องให้อัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ในญาฮิลียะห์สมัยก่อนนู้นเนี่ยพอเวลาพูดถึงอิบาดะห์มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกด้วยเวลาจะเชือดสัตว์มีสิ่งอื่นมาร่วมด้วยอันนี้ก็เรียกว่าอะไรเรียกว่าชิริกนั่นเองคือการมีหุ้นส่วนการมีภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดของเราไม่มีเลยนะอุลูฮียะรูบูบียะอัลฮัมดุลิลลาห์อียากะนะอ์บุดุวะอียากะนัสตะอีนและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่ให้ความช่วยเหลือดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคนที่ไปยืนอยู่ที่หน้าสะพานทุ่งสูงอะไรนะที่เขาจะไปโดดตึกวันก่อนดูข่าวฉันโอ้โหขอโทษนะคนที่เป็นเมียเนี่ยงงสามีเมียกับลูกติดโควิดเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยวันเมื่อวานเองมึงฮะสามีภรรยาติดโควิดแล้วก็สามียังไม่ติดขอโทษทีลูกกับภรรยาติดสามียังไม่ติดปรากฏว่าหลังจากนั้นแน่นอนอยู่บ้านเดียวกันสามีติดพอสามีติดตรวจปั๊บก็เอาเหล้ามากินหน้าบ้านนะเพราะว่าพอติดโควิดจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้แล้วต้องกักตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการไปทำมาหากินด้วยหลังจากนั้นภรรยาก็รอจะนอนด้วยเรียกสามีปรากฏสามีเดินเข้าไปในบ้านไปหยิบปืนมายิงตัวเองตายภรรยางงพี่น้องอยู่ดีไอ้นี่คิดจะตายเอาแสดงว่าคนที่จะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองเนี่ยเขามองแล้วว่าไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้แต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยคิดอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้เพราะเราอ่านทุกวันในซูเราะห์ฟาติฮะอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนและมีเฉพาะพระองค์เท่านั้นแหละที่จะช่วยเหลือที่เรานั้นขอความช่วยเหลือต่อพระองค์แสดงว่าในความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไม่มีคำว่าสิ้นหวังไม่มีความว่าสิ้นหวังใช่ไหมมีความหวังอยู่เสมอเพราะอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราได้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องประเภทสุดท้ายก็คือเตาฮีดที่เรียกว่าอัสมาวัสซิฟาตอัสมาก็คือพระนามอันวิจิตรพระนามที่สวยงามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิฟาตก็คือคุณลักษณะของพระองค์นะเช่นคุณลักษณะของอัลลอฮ์อัลลอฮ์นั้นไม่พึ่งพาสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระเจ้าบนโลกนี้เนี่ยพี่น้องที่มนุษย์นั้นอุปโลกขึ้นนะถ้าอาศัยสิ่งอื่นสิ่งใดอันนั้นไม่ใช่นะจะมีขึ้นได้ต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆอันนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่พึ่งพาและก็มุคอและฟาตูลินฮาวาดิสแตกต่างจากของใหม่ไม่มีเราไม่สามารถที่จะไปจินตนาการถึงรูปลักษณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพราะอันนี้มันเกินกว่าอะไรเกินกว่าที่สติปัญญาเราจะจินตนาการแต่เรารู้จักอัลลอฮฺยังไงรู้จักผ่านมักลูกสิ่งที่พระองค์นั้นทรงสร้างและแน่นอนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการเห็นระหว่างบ่าวกับพระเจ้านั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันที่เราเข้าสวรรค์วันที่เข้าสวรรค์เนี่ยพอตาเห็นสวรรค์ปั๊บเนี่ยตรงนั้นนะพี่น้องนะคือตาไม่เคยเห็นใจนึกไม่ถึงอ่ะนะเขาเรียกใจไม่สามารถจินตนาการได้ก็จะมีความสุขที่ได้เข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในหะดีษซอฮีฮ์บอกว่าสิ่งที่มีความสุขมากกว่านั้นก็คือการที่ได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยนต์พระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างไรมีความสุขมากๆเปรียบเทียบเหมือนเรากำลังมองดวงจันทร์นะมองดวงอาทิตย์นี่ต้องหยีตานะมองแล้วไม่สบายตาแต่ถ้ามองดวงจันทร์เป็นไงมองแล้วสบายตานี่เปรียบเทียบให้เห็นเลยเหมือนเสมือนที่เรามองดวงอะไรไม่ใช่มองดวงอาทิตย์เหมือนที่เรานั้นมองดวงจันทร์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายส่วนเรื่องของพระนามของอัลลอฮ์หรือว่าอัสมาเนี่ยนะก็คือพระนามของอัลลอฮ์นั้นเนี่ยถูกกล่าวไว้มีทั้งหมด99พระนามมีทั้งหมด99พระนาม
ในฮะดีษของซอฮีหะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมและอิหม่ามอัลบุคอรีบอกว่าอินนะลิลลาฮิติสอะตันวะติสอีนอิสมันมิอะอิลลาวาฮิดะวาฮิดันพระนามของอัลลอฮ์นั้นมี99พระนามชื่อของอัลลอฮ์นะมี99พระนามมันอะฮซอฮาผู้ใดที่สามารถจดจำท่องจำได้ดะคอลันจันนะอัลลอฮ์จะให้บุคคลนั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ใครที่จำ99พระนามของอัลเลาะห์ได้เข้าสวรรค์เราเนี่ยบางทีรู้นะแต่จะให้มาเลี้ยงแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยบางครั้งจำไม่ได้อันนี้ก็ต้องไปท่องกันนะเดี๋ยวนี้อาทำดีนะนะเด็กเนี่ยลูกฉันเนี่ยรุชดีเนี่ย ขอโทษนะครับรุชดีเนี่ยประมาณ6ขวบเรียนอยู่ป.1ละตอนอยู่อนุบาล3เนี่ยท่องไปน่าจะประมาณสัก20 30กว่าพระนามแล้วนะไอ้คนที่จะต้องฟังด้วยก็คือพ่อนี่แหละคอยดูด้วยพ่อก็ต้องท่องไปด้วยเพราะอะไรเพราะลูกท่องจะได้บอกว่าลูกท่องผูกท่องผิดเนี่ยของดีเหมือนกันนะบางทีการส่งลูกเรียนเนี่ยเหมือนกับพ่อต้องอะไรต้องเรียนไปด้วยกับลูกเพราะต้องตรวจการบ้านลูกสอบลูกนะเอาแหละเด็กเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายท่องจำแต่ถามว่ามีความรู้แบบลึกซึ้งไหมในแต่ละพระนามก็ต้องบอกว่ายังแต่พวกเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอาจจะไม่ได้จำจนกระทั่งครบ99แต่ละพระนามที่เรารู้และเราเข้าใจแบบลึกซึ้งนั่นเกิดประโยชน์อย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ขอนำเสนอสักหนึ่งพระนามก็คืออัรอซากอัรอซากคุณไหมคุณริสกีไงริสกีที่เราบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ให้ริสกีอ้าวแล้วรอซักเนี่ยมันเกี่ยวไงอัลรอซักก็แปลว่าผู้ประทานปัจจัยยังชีพหรือผู้ประทานริสกีคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อัซซาริยาตซูเราะห์อัซซาริยาตอายะห์ที่58อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอินนัลลอฮะฮุวัรรอซาฮุวัรรอซากุซุลกุวะติลมะตีนแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ประทานปัจจัยยังชีพอันมากมายซูกูวะและก็เป็นผู้ทรงพลังอัลมาตีนก็คือแปลว่าผู้ทรงมั่นคงนี่อีก2ชื่อนะอัลกูวะกับอัลมาตีนนะแต่ที่เน้นก็คืออัรรอซากเป็นพระนามของอัลเลาะห์คราวนี้เวลาเราจะตั้งชื่อเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลาย99พระนามเนี่ยตั้งชื่อเป็นชื่อของบ่าวของอัลเลาะห์ได้หมดเลยไปตั้งชื่อลูกเราได้หมดเลยแต่ต้องใส่คำว่าอับดุลเข้าไปข้างหน้าแค่นั้นเองอับดุลรอซักตั้งได้นะใครมีหลานใครมีลูกนะอับดุลรอซักแต่มันก็จะหนักลิ้นหน่อยตัวไซอ่ะนะอับดุลรอซักนะตัวไซเนี่ยมันจะอ่านแบบหนักลิ้นหน่อยแต่ถามว่าตั้งได้ไหมตั้งได้ดีเลยก็เอาคำว่าอับดุลเนี่ยไปใส่ข้างหน้าบ่าวของผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพนี่ก็คือความหมายของอับดุลรอซักต่อมาอัลลอฮ์ตรัสต่ออีกว่าวะรซุกนาวะอันตะคอยรุรรอซิกีนและโปรดได้ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดนี่เป็นดุอานะเวลาเราขอดุอายาอัลลอฮ์โปรดประทานปัจจัยยังชีพให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดวะอันตะคอยรุรอซิกีนและพระองค์นั้นก็คือผู้ที่ดีเยี่ยมที่สุดในการประทานปัจจัยยังชีพทั้งหลายซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่114
พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับอัลคอตตอบีได้กล่าวเอาไว้เป็นปราชญ์เป็นผู้รู้กล่าวว่าอัรซาคือผู้ประทานปัจจัยยังชีพก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับการดำรงชีวิตอะไรบ้างล่ะที่เราใช้ในการดำรงชีวิตอาหารไหมเรานี่ต้องกินข้าวกันนะมีไหมอิ่มทิพย์นั่งอยู่เฉยไม่ต้องทำอะไรแล้วอิ่มไม่ได้พี่น้องหิวเป็นเรื่องปกตินะถือศีลอดพอใกล้ๆละศีลอดเป็นไงหิวสิสำรองสำรับจัดสะหอมเชียวนะก็เป็นเรื่องปกติน้ำก็เป็นปัจจัยเหมือนกันผู้ประทานปัจจัยสำหรับการดำรงชีวิตก็คือริสกีและอัลลอฮ์นั้นให้กับทุกสรรพสิ่งให้ทุกสรรพสิ่งเลยแสดงว่าตรงนี้เนี่ยรวมสลากรวมอะไรด้วยรวมพวกสัตว์ด้วยเมื่อกี้ไปเดินดูมีม้านะมีม้ามีแพะเนี่ยอันเนี้ยพวกม้าพวกแพะเนี่ยก็ได้ริสกีไปด้วยนะไม่ใช่ว่าอ๋ออัลลอฮ์ให้เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวสัตว์สีเท้าสัตว์ที่มันอยู่ในดินในอะไรโดยไส้ดงไส้เดือนเนี่ยพวกเนี้ยมันได้ริสกีจากอัลลอฮ์ด้วยนะนั้นคำว่าผู้ประทานปัจจัยยังชีพเนี่ยให้แก่ทุกสรรพสิ่งเลยปุ๋ยใช่ไหมต้นมงต้นไม้เนี่ยที่ฝนตกมามันก็ชุ่มฉ่ำเนี่ยริสกีที่อัลลอฮ์ให้หมดเลยด้วยกับความเมตตาเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีเนี่ยด้วยกับความเมตตาและปัจจัยยังชีพที่พระองค์ประทานให้มิได้จำกัดเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้นแต่เวลาที่อัลลอฮ์ให้นั้นมันครอบคลุมไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่พระองค์ทรงรักหรือคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระองค์ถามว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีไหมให้สิไม่ได้หมายความว่าวันนี้ขอโทษนะมีคนๆนึงยืนด่าอัลลอฮ์อยู่ปรากฏว่าเป็นไงไม่มีข้าวกินเลยไม่ใช่ข้าวก็ยังมีกินเหมือนเดิมนั่นแหละน้ำมันก็ยังมีใช้ไฟก็ยังมีใช้เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะคำว่ารอฮ์มานเนี่ยหรือว่าอัลรอฮ์มานเนี่ยอัลลอฮ์โปรยหมดเลยให้หมดเลยแต่ถ้าเป็นรอฮีมปั๊บพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นวันกิยามะห์คราวนี้ตรงนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลอันกะบูตหลักฐานนะที่บอกอัลลอฮ์เนี่ยให้หมดเลยทั้งคนที่รักพระองค์คนที่เป็นศัตรูกับพระองค์คนที่ดื้อคนที่ทรยศอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีหมดนั่นแหละแต่มันต่างกันให้แบบต่างนะวะกะอัยยิมมินดาบบะติลลาตะห์มิลุริซกอฮัลลอยัซซุกุฮาวะอียากุมในซูเราะห์อันกะบูตบอกว่าและสัตว์ตั้งกี่ชนิดที่มันไม่สามารถแสวงหาเครื่องยังชีพของมันแล้วพระองค์ก็ประทานเครื่องยังชีพริซกีให้แก่มันและกับพวกเจ้าแม้กระทั่งมนุษย์เราเนี่ยพี่น้องบางคนที่นอนติดเตียงเนี่ยถามว่าจะออกไปหาเงินที่ไหนก็ออกไปไม่ได้ใช่ไหมจะไปปิ้งลูกชิ้นขายจะไปย่างลูกชิ้นมันก็ไม่ได้เพราะนอนติดเตียงแล้วแต่ก็มีริสกียังไงอ่ะลูกหลานเอามาให้เดี๋ยวก็มีหน่วยงานสังคมสงเคราะห์เดี๋ยวนี้ลงเฟซแป๊บเดียวเป็นไงพวกพอโอนมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องให้ดีนะเช็คกันให้ดีนะบางคนลงเฟซประมาณ2วันรวยกว่าฉันไปแล้วโอนกันโอ้โหเป็นล้านไอ้เรานั่งทำงานบางทีโอ้ยังไม่ได้เลยมนุษย์ดาวบางทีขี้สงสารคือมีปัญหาเราให้นะดีแต่บางทีให้จนกระทั่งเลยเถิดบางทีเกินไปบางทีกลายเป็นอะไรกับมนุษย์ทะเลาะกันก็มีนะวันก่อนมีอะไรมีหมอบมาเป็นสำนักข่าวเนี่ยไปลงข้าวไปขอโทษทีไปลงคลิปป้อนเอาข้าวผสมเกลือให้ลูกกินโอ้คนก็สงสารกันใหญ่เลยเขาบอกคนเนี่ยทำมา3รอบแล้วคนโอนไปหลายล้านแล้วหลอกมีเหมือนกันเดี๋ยวนี้พวกเหยื่อพวกไม่ใช่พวกที่เขาหากินกับพวกนี้ก็มีเหมือนกันต้องเช็คหน่อยนะต่อมาเชคอัสซาดีได้กล่าวว่าริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่บ่าวของพระองค์นั้นมี2ประเภทอันนี้ตัดเรื่องของสัตว์ทิ้งไปละ
สัตว์เนี่ยไม่ต้องไปบอกว่ามีศาสนาไม่มีนะวัวนับถือศาสนาอะไรม้านับถือไม่มีถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาอันนี้เฉพาะอะไรมนุษย์และยินใช่ไหมแล้วก็สัตว์ก็ไม่มีอีกอย่างนึงก็เรียกสติปัญญาสติปัญญาเนี่ยไม่มีมีสัญชาตญาณเวลามันหิวมันก็ล่าแต่มนุษย์มี2 อย่างถามว่าทำไมอัลลอฮ์เอามนุษย์เข้าสวรรค์เอามนุษย์ลงนรกเพราะอัลลอฮ์ให้สติปัญญากับเรื่องศาสนามามนุษย์จำเป็นต้องมีศาสนานะครับส่วนคนที่ไม่มีศาสนาก็แสดงว่านั่นแหละคือศาสนาเขางงไหมบางคนบอกไม่มีศาสนาก็นั่นแหละศาสนาเขานั่นแหละเขานับเป็น1ศาสนาคือไม่มีศาสนาส่วนศาสนาเนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะแนวทางในการปฏิบัติโดยเฉพาะหลังจากเสียชีวิตไปแล้วถามว่าเราจะแยกกันยังไงเวลาตายแล้วเนี่ยถ้าอะไรถ้าเราระบุเรื่องของศาสนาลงไปมันก็จะมีพิธีกรรมหลังจากเสียชีวิตใช่ไหมมุสลิมตายปั๊บเอาไปเผาได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปแจ้งโต๊ะอิหม่ามไปอาบน้ำวันก่อนมีคนถามฉันอาจารย์เนี่ยฉันไปเยี่ยมมัยยัดแล้วเนี่ยฉันจะละหมาดให้กับมัยยัดได้เลยไหมฉันก็บอกก็ได้สิแต่มัยยัดยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะบอกอ๋อถ้ายังไม่อาบน้ำละหมาดไม่ได้มันต้องอะไรก่อนล่ะมันต้องเรียงลำดับใช่ไหมอาบน้ำกับฟันละหมาดแล้วก็ฝังอันนี้ต้องเรียงนะอยู่เดียวไปฝังก่อนเลยยังไม่ละหมาดเลยไม่ใช่ละลำบากเลยคราวนี้มันต้องไปขุดขึ้นมาใหม่มีมาแล้วนะเคยมีมัยยัดมุสลิมเราเสียชีวิตในเรือนจำปรากฏว่าพอเสียชีวิตปั๊บจดหมายก็ต้องส่งไปใช่ไหมหมู่ก่อนมันไม่ได้ติดต่อแบบสมัยนี้ไวส่งไลน์ปั๊บเด้งปุ๊บหมู่ก่อนกว่าจะจดหมายจะไปถึงโทรศัพท์เองก็ไม่มีเพราะบ้านอยู่ต่างจังหวัดโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีมีวิธีติดต่ออย่างเดียวคือส่งไปรษณีย์ไปรษณีย์กว่าจะไปถึงพี่น้องประมาณ10กว่าวันและกว่าจะเดินทางจากหมู่บ้านเข้ามากรุงเทพมารับมาแจ้งรับศพตอนนี้ศพไม่อยู่แล้วไปอยู่สุสานคนไร้ญาติแล้วเอาไปฝังไว้ตรงนั้นนะสุดท้ายก็ต้องไปแจ้งหน่วยกู้หน่วยกู้ภัยมุสลิมเราไปทุบมามันเป็นเหมือนกับเป็นปูนนะไปทุบออกมาเสร็จแล้วก็ต้องเอามาอาบน้ำเอามากระฝันเอามาละหมาดเอามาฝังเน่าไปแล้วพี่น้องนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่านี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาเชคอัสซาดีบอกว่าริสกีที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์เนี่ยมี2ประเภทพี่น้องลองดูนะเราอยู่ในประเภทไหนประเภทแรกเรียกว่าริสกีแบบอามริสกีแบบทั่วไปเลยซึ่งพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะประทานให้กับทุกคนไม่ว่าคนดีคนชั่วและครอบคลุมกับกลุ่มชนต่างๆทั้งอดีตทั้งยุคหลังริสกีส่วนนี้จะเกี่ยวกับร่างกายและภายนอกเท่านั้นริสกีตรงนี้นะเกี่ยวกับภายนอกเท่านั้นและเกี่ยวกับร่างกายเท่านั้นแสดงว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจจิตใจไม่เกี่ยวนี่เกี่ยวเฉพาะภายนอกกับร่างกายนี่เขาเรียกว่าริสกีแบบทั่วไปประเภทที่สองริสกีแบบคอสแบบเฉพาะซึ่งอันนี้จะเกี่ยวกับจิตวิญญาณนี่แหละพวกเราเนี่ยจะมีริสกีอีกประเภทหนึ่งนะไอที่อาหารการกินอันนี้ทั่วไปให้แต่ริสกีที่เราได้สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาคือริสกีคอสริสกีที่เกี่ยวกับจิตใจจิตวิญญาณเช่นความรู้เรื่องศาสนานี่ถือว่าเป็นริสกีนะเป็นริสกีครั้งหนึ่งอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะก็อบูฮุไรเราะห์เนี่ยพี่น้องครับเป็นคนที่อุทิศตัวเลยนะออกมาจากเผ่าของตัวเองมาติดตามปฏิบัติดูแลท่านนบีคอยสังเกตคำพูดนบีการกระทำนบีจึงเป็นบุคคลที่รายงานหะดีษมากที่สุดอบูฮุไรเราะห์เฝ้าเลยแหละอยู่ในสายตาตลอดเลยนบีจะพูดอะไรจดจำหมดบางคนบอกอย่างนี้อบูฮุไรเราะห์ก็ต้องอะไรนะต้องมีบันทึกจดแบบนี้กำลังจดอยู่ใช่ปะไม่ใช่นะอบูฮุไรเราะห์ไม่ได้มีอะไรนะมีกระดาษจดนะ
อบูเราะห์ใช้อะไรอย่างเดียวใช้จำอย่างเดียวเลยพอตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยพี่น้องที่จะจดได้ตัดวีนได้มีแค่อย่างเดียวคือกุรอานกุรอานมีท่องแล้วก็มีจดหะดีษของท่านรอซูลไม่มีการจดใช้อะไรอย่างเดียวจำอย่างเดียวทุกวันนี้ฉันยังดูนะเนี่ยจดมาอ้าวทำไมถึงไม่มีจดล่ะเพราะการถ้ามีการจดปั๊บจะกลัวว่าจะสับสนระหว่างอะไรระหว่างกุรอานกับหะดีษเพราะตอนนั้นกุรอานเองก็ยังไม่ได้เป็นเล่มเหมือนสมัยนี้ไงอยู่ตามแผ่นมั่งอยู่ในแผ่นบันทึกตรงนั้นมั่งตรงนี้บ้านตรงนั้นบ้านตรงนี้มั่งเลยมีการมารวมหลังจากนบีวะฟาตมารวมรอบนึงสมัยไหนสมัยท่านอบูบักมารวมแล้วนะเขาได้อัญจัมกุรอานรวมกุรอานเพราะตอนนั้นคนฮาฟิซกุรอานคนที่ท่องซอบาที่จำกุรอานเริ่มเสียชีวิตแล้วไปออกรบออกตามเมืองต่างๆเสียชีวิตแล้วก็มารวมเป็นเล่มเลยเนี่ยเป็นมุสฮับเลยเนี่ยก็สมัยท่านอุสมานเพราะตอนนั้นเป็นไงอิสลามขยายไปไกลดินแดนต่างๆกลัวว่าคนอาหรับจะอ่านกุรอานตามสำเนียงตัวเองเหมือนภาษาไทยเราเนี่ยไปพูดกับคนใต้เขาก็มีสำเนียงใต้ใช่ไหมไปพูดกับคนเหนือเขาก็มีสำนวนเหนืออาหรับภาษาอาหรับภาษากว้างเขาอยากจะให้อ่านได้เหมือนกันก็คือทำเป็นมุสฮับขึ้นมาอย่างนี้เราอ่านกุรอานกันนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นกิรออะห์ที่เราอ่านกันนะเหมือนกันนะซูเดตกับเชคชูเรมอ่านกับคนไทยเราอ่านก็เหมือนกันนะคราวนี้อบูรอนี่ก็จดจำหมดเลยพี่น้องนะจดจำหะดีษของท่านนบีครั้งหนึ่งเดินผ่านไปที่ตลาดเดินผ่านไปที่ตลาด ขอโทษนะเดินผ่านไปที่ตลาดคนกำลังง่วนอยู่กับการซื้อขายเช้าๆนี่พี่น้องลงไปตอนเช้าๆนะนี่เขาเรียกรายเล็กรายย่อยก็ซื้อขายกันโอ้โหอบูรอก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยท่านรอซูลกำลังแจกสิ่งที่มีค่าอยู่พวกท่านทั้งหลายไม่ไปรับกันเหรอโอ้โหพี่น้องบางคนเนี่ยพอได้ยินปั๊บเนี่ยวางเลยวางเขียงวางแผงแผงอะไรที่ขายของวางปิดเพราะนบีกำลังแจกนี่แจกของมีค่าก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นทรัพย์เฉลยหรือเปล่าที่ได้มาอยู่ที่ไหนอบูเราะห์อยู่ที่ซูเราะห์อยู่ที่มัสยิดใช่ไหมจ้าลูกจ้าโอ้จับดีๆลูกปรากฏว่าพอแจกพอรู้แบบนี้ก็ไปกันที่สุราไปชะเง้อดูที่ขอบหน้าต่างประตูเปิดประตูไปดูเห็นท่านรอซูลกำลังสอนหนังสืออยู่สอนซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งอยู่ก็เดินออกมาเลยก็เดินออกมาบอกบูรอห์ไหนอ่ะที่บอกว่านบีกำลังแจกของมีค่าอยู่ ฉันไม่เห็นมีเลยเห็นนบีกำลังสอนหนังสืออยู่กำลังสอนศาสนาอยู่อบูเราะห์ก็บอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่มีค่าที่มีประโยชน์ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์เหมือนที่ฉันกำลังสอนอยู่นี่แหละใช่ไหมไม่ได้เอาเงินเอาแบงค์พันมาแจกนะแต่สิ่งที่มันมีประโยชน์มากกว่าทรัพย์ก็คือเรื่องของความรู้นี่แหละพี่น้องแต่แน่นอนเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกวันนี้การใช้ชีวิตก็ต้องมีทรัพย์นะใช่ไหมเดี๋ยวลองไปเข้าปั๊มดูสิพอไปเติมน้ำมันเด็กปั๊มเติม E20 1,000 ความรู้มันบอกไม่มีอันนี้ไม่มีต้องจ่ายตังค์เป็นแบงค์พันความรู้เอามาแลกไม่ได้อันนี้พูดถึงเวลาซื้อขายเขาต้องใช้สตังค์แต่เรามองให้ลึกกว่านั้นว่าคนถ้ามีสตังค์แล้วไม่มีความรู้ยุ่งไหมยุ่งฉันบอกว่ามีตังค์เฉยก็บาปได้นะผู้ใหญ่งงไหมมีตังค์จะบาปได้ยังไงอ่ะมีตังค์ซื้อขายที่มาได้20ล้านสมมุตินะอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะ ขายที่มาได้20ล้านสมมุติถ้าไม่มีความรู้เอาบาปเอายังไงอ่ะซื้อขายที่จะบาปได้ยังไงก็มี20ล้านผ่านไป1ปีผู้ใหญ่ผ่านไป1ปีซะกาตมารอแล้ว 2.5% เฉยไม่จ่ายคนยากคนจนเต็มไปหมดคนไม่มีข้าวกินเฉย
ไม่ไปทำอะไรเลยนั่นแหละบาปแล้วเงินเราแท้ๆนะที่ขายมันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอครบรอบปีเงินนิ่งครบรอบปี 2.5% ต้องตัดซะกาตให้กับ8จำพวก ส่วนคนไม่มีตังคนไม่มีตังซะกาตก็ไม่มาเพราะไม่มีนิสอบไม่มีพิกัดดังนั้นคนมีสตังเนี่ยอามานะก็เพิ่มขึ้นนะ ต่อมาอิมาริสกีเฉพาะอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับจิตใจก็คือความรู้และอีกอย่างนึงก็คือความศรัทธาไงปัจจัยยังชีพที่ฮาลาลอันนี้มาพูดถึงริสกีที่ฮาลาลและริสกีที่ฮาลาลแล้วนะแล้วก็มีความมั่นคงในศาสนาด้วยคำว่าริสกีที่ฮาลาลและทำให้ศาสนามั่นคงก็คือไม่หลงไปกับดุนยามีกี่มากน้อยแล้วพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายตอนไม่มีสตางค์เนี่ยญาติพี่น้องเข้าถึงตลอดเลยนะประตูเปิดตลอดพอมีสตางค์เท่านั้นแหละปิดประตูญาติไม่ค่อยรับแล้วทำไมอ่ะกลัวญาติมายืมตังค์กลายเป็นคนเลยหลบหน้าหลบตาคนตัดสัมพันธ์เครือญาติเลยเพราะอะไรเพราะหวงทรัพย์เดี๋ยวคนจะมายืมเดี๋ยวคนจะมาเอาเดี๋ยวคนจะมาอะไรคนจะมาแย่งไปเห็นไหมเริ่มแล้วงานสุราก็ไม่ค่อยกล้าไปเพราะอะไรเดี๋ยวเขามากระซิบขออีกแล้วหลบหลบซ่อนๆกลายเป็นอะไรกลายเป็นทรัพย์เนี่ยมาขวางความดีงามต่างๆทั้งที่จริงๆแล้วไอ้ตอนไม่มีเนี่ยมันน่าจะไม่มีโอกาสทำใช่ปะเออจะไปให้พี่น้องยืมสตางค์ก็ไม่มีสตางค์นี่จะไปบริจาคสร้างสุราสร้างมัสยิดมันก็ไม่มีตังค์กลายเป็นตอนมีกลายเป็นคนที่ไม่ทำเลยไอ้ตอนไม่มียังทำบ้างเล็กๆน้อยๆพอมีเยอะแล้วเป็นไงหวงเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นริสกีประเภทที่2เนี่ยที่เฉพาะเนี่ยต้องเป็นปัจจัยที่ฮาลาลและทำให้ศาสนาในตัวคนๆนั้นเนี่ยมั่นคงด้วยประเภทนี้อัลลอฮ์จะให้เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นโดยที่แต่ละคนเนี่ยจะได้รับความโปรดปรานที่แตกต่างกันไปตามเหตุผลและความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงประเภทนี้เอาไว้ยังไงบ้างริสกีประเภทที่2กันนะที่จะให้เฉพาะผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวไว้ในซูเราะห์อัตตอลากอซูเราะห์อัตตอลากอายะห์ที่2และ3ซูเราะห์นี้ก็เป็นซูเราะห์ที่ฮิตนะหลายๆคนที่เค้าเรียกอะไรมีอายะห์กุรอานที่เขียนคือการมีคนถามฉันว่ากุรอานแปะที่ข้างฝาเนี่ยผิดอะไรไหมไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่าไปเชื่อว่าเป็นยันนะอันนั้นบาปนะโอ้แปะเอาไว้แล้วเป็นไงชัยฏอนไม่เข้าบ้านเอามาจากหะดีษไหนอ่ะแปะเอาไว้ชัยฏอนไม่เข้าบ้านอะไรที่ป้องกันไม่ให้ชัยฏอนเข้าบ้านได้ไล่ชัยฏอนได้อ่านครับอ่านอายะกุรซีไม่ใช่แปะแต่ที่แปะเอาไว้เนี่ยคืออะไรลูกที่แปะเอาไว้ก็คือเพื่อเป็นการซิกรอยาเตือนเอาไว้ไงนะแค่นั้นเองนะเราต้องดูแบบนี้أعوذ بالله من الشيطان الرجيم จับดีๆนะ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا อัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดที่ยำเกรงอัลลอฮ์ที่กลัวอัลลอฮ์ที่สังวรตนเสมอคำว่าสังวรตนเสมอคือนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดจะทำอะไรก็นึกถึงอัลลอฮ์ตลอดนะคืออิมติซาลุนอาวามิดวะอิจตินาบุนนาวาฮีเนี่ยอันนี้เป็นความหมายที่บรรดาปราชญ์นั้นให้ออกมาคำว่าตักวานะแต่ถ้าอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านนะกับอุบัยบินกาบกับท่านอุมัรบินคอตอบคุยกันบอกว่ามาฮียตักวาอะไรคือความหมายของคำว่าตักวาท่านอุบัยก็ถามท่านอุมัรกลับไปบอกว่าโอ้ท่านอุมัรท่านเนี่ยเคยเดินไปที่ที่มันมีหนามมันมีเศษแก้วมันมีอันตรายไหม
ทางที่เราเดินเนี่ยเมื่อกี้เราเดินมาอัลฮัมดุลิลละห์นะทางดูเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดสมมติเราเดินไปในทางต้องเขียนว่าระวังมีเศษแก้วตกอยู่สมมติแล้วเราต้องเดินผ่านแล้วมันไม่มีทางอื่นแล้วมันมีทางนี้ทางเดียวที่เราต้องเดินผ่านเราจะทำยังไงมีสองคำที่ท่านอุมัรตอบก็คือหนึ่งก็คือฉันจะตื่นตัวเสมอมีสติเสมอ เวลาจะวางแต่ละก้าวเวลาจะย่างเท้าแต่ละก้าวเนี่ยตื่นตัวตลอดนะและอีกคำหนึ่งตื่นตัวไม่พอแล้วก็จะคอยระมัดระวังตื่นตัวกับระมัดระวังนี่แหละคือความหมายของตักวาตื่นตัวตรงนี้ก็คือตื่นตัวในการทำความดีนี้เวลาอะไรที่เป็นความดีเป็นไงรีบเร่งตื่นตัวเลยนะไม่ประวิงเวลาไม่รอคอยทำได้ทำไม่เอาคำว่าไว้ก่อนไว้ก่อนระมัดระวังก็คือความผิดต่างๆบาปต่างๆที่จะมาสู่ตัวของเราอะไรเป็นบาปเป็นโทษคอยระมัดระวังตลอดเวลาจะเอ่ยอะไรก็จะคอยนึกว่าเออไอ้ที่เอ่ยไปเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมันมีโทษอย่างไรเขาจะระวังคำพูดของเขาตลอดนะนั้นคนที่ตื่นตัวกับการทำความดีและระมัดระวังตัวเองจากความชั่วเนี่ยนั่นคือความหมายของคำว่าตักวาอัลลอฮ์บอกผู้ใดที่ยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะให้จะหาทางออกให้แก่เขามีมักรอญามีทางออกวายารซุกวายารซุกฮุมินไฮซุลายะตซิบและจะทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่เขาโดยที่ไม่ได้คาดคิดเลยอัลลอฮ์จะให้ริสกีแบบไม่คาดคิดผมมีโอกาสได้ไปคุยกับตัวโคเตคนหนึ่งพอดีไปเจอบ้านเขากำลังทำใหม่บ้านเขากำลังทำใหม่แล้วก็โอ้โหตัวโคเตนี่น่าจะรวยอะนะเห็นทำบ้านใหม่เขาบอกอาจารย์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนจะทำนี่นะสตังค์ไม่มีเลยนะฉันบอกต้องทำได้ยังไงตัวไปปล้นมาเหรอตัวโคเตไปปล้นมาเหรอปอเป้าไม่ใช่ปล้นแต่ดูสิอัลลอฮ์จะให้อะนะใครก็ห้ามไม่ได้ไหนเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิเผื่อจะเป็นบทเรียนเอามาบอกกับพี่น้องเขาบอกแบบนี้เขาเนี่ยเป็นคนเดียวในตระกูลที่เรียนศาสนาส่วนพี่น้องเขาเนี่ยอยู่ในตลาดหมดแต่ว่าอยู่กับศาสนานะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปเรียนเพราะอะไรต้องทำมาหากินแต่เขาเนี่ยเป็นน้องคนเล็กโอกาสได้ไปเรียนศาสนาบ้านเล็กกว่าเพื่อนแหละบ้านนี้ก็ทำมาหากินบ้านใหญ่หมดแต่มีความสุขเพราะลูกก็เรียนศาสนาหมดอัลฮัมดุลิลละห์บอกแล้วได้ริสกีแบบไหนแบบไม่คาดคิดเนี่ยเป็นยังไงวันหนึ่งบ้านซุดเหมือนกับรากฐานมันนะมันอยู่มานานแล้วอ่ะมันกัดกร่อนมันก็ซุดพอซุดบ้านก็จะพังถ้าเป็นคนสมัยนี้ลงเฟซแล้วแกไม่ลงแกทำยังไงแกละหมาดตะฮัจญุดขอต่ออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ขอให้บ้านนั้นมันไม่พังนะขอให้มีตังค์ซ่อมแซมนะขอต่ออัลเลาะห์ละหมาดขอบางคนมันจะได้เหรอก็อัลเลาะห์เป็นผู้ให้อ่ะไม่ไปขอใครมาขอกับฉันไม่มีให้ขอกับอัลเลาะห์ละหมาดขอดุอาขอต่ออัลเลาะห์หลังจากนั้นนั่งกินชาอยู่บ้านละหมาดดูฮาเสร็จแล้วนะละหมาดดูฮานะเป็นอะไรเป็นประตูที่จะให้ริสกีเราด้วยเพราะอะไรเพราะเป็นเขาเรียกว่าซอลาตุนอาวาบีนเป็นละหมาดของคนที่กลับเนื้อกลับตัวเขาเรียกอยู่กับตลาดอะอยู่กับตลาดกำลังค้าขายแล้วก็ปรีตัวเองมาสักการะอัลลอฮ์ได้นี่ถือว่าเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาไม่ลืมอัลลอฮ์คราวนี้ปรากฏว่ามีคนมากดกริ่งกริ่งเป็นคนต่างศาสนิกนะมาบอกเอาไว้ว่าเนี่ยที่ฝั่งคนูนน่ะนะจะขายพอดีจะไปอยู่ต่างประเทศ
นะจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่ที่ฝั่งคนนู้นจะขายถ้ามีคนจะซื้อเนี่ยมาบอกได้นะมาบอกได้เขาไม่ได้ปักป้ายด้วยนะอยู่ดีก็เดินมาบ้านนี่แหละมาบอกมีคนเขาแนะนำบอกว่าท่านเป็นคนรู้จักคนเยอะอ้าวโตโคเตปใช่ไหมอาจจะมีคนรู้จักในชุมชนเยอะเป็นชุมชนมุสลิมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรคนมาบอกขายที่เราเยอะหลังจากนั้นไปนั่งกินชาอีกสักแก้วนึงอีกกริ้งนึงมากดอีกแล้วบอกว่าไงพอดีฉันจะทำเต็นท์รถจะซื้อที่ฝั่งข้างนู้นเหมือนกันเดี๋ยวนั้นเลยนะหลังจากนั้นไปอีกไปกี่ชั่วโมงปุ๊บมากดจริงบอกว่าเนี่ยพยหาที่ให้หน่อยได้ไหมมีคนเขาแนะนำว่าท่านพอจะรู้จักคนเยอะอยากจะได้ที่ฝั่งนึงแป๊บเดียวโทรประสับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเวลาคนมันจะขายมันง่ายไอ้คนจะซื้อก็ง่ายแป๊บเดียวอีกอาทิตย์เดียวเป็นไงซื้อขายเรียบร้อยก็ได้สตังค์ค่าเรียกว่าค่าในหน้ามาแล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะ 3% อะไรฉันไม่รู้ประมาณนั้นเลยนะเขาก็เป็นการให้กันอยู่แล้วแบบนี้ก็ได้ตรงนั้นมาตังค์ตรงนั้นมานั่นแหละมีตังค์ทำบ้านและเหลือด้วยอัลเลาะห์จะให้แบบคาดคิดไม่คาดคิดเลยนี่ไงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายบางทีเราไม่รู้เลยจะเงินจะมายังไงใช่มั้ยอย่างมะฉันเนี่ยวันดีคืนดีสายไฟผ่านสายไฟผ่านที่ส่งจดหมายมาให้ไปรับเงินสายไฟผ่านที่เขาก็เวรคืนเขาก็ขอสตางค์ไปดูแล้วไม่น่าจะมีสายไฟมาผ่านได้มันก็มาจนได้มาเห็นไหมว่าบางอย่างเนี่ยริสกีที่อัลเลาะห์จะให้บางครั้งง่ายนิดเดียวหัวไม้ยะตะวักกันอัลลอฮ์ฟะฮูวะฮัสบุและผู้ใดที่มอบหมายแด่อัลเลาะห์พระองค์ก็จะทรงให้เพียงพอแก่เขานะเห็นไหมเราจะต้องมอบหมายต่ออัลเลาะห์เพียงพอแล้วนะครับที่เรานั้นมีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะบาลิกุอัมรีและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงบรรลุในกิจการของพระองค์อัลลอฮ์จะให้บะลาตรงนี้ก็หมายถึงว่าสำเร็จเนี่ยคือใครที่จะเป็นผู้ที่ให้สำเร็จได้ก็คืออัลลอฮ์เท่านั้นมนุษย์ให้ความสำเร็จไม่ได้เราพยายามขนาดไหนถ้ามันไม่สำเร็จก็คือไม่สำเร็จพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนัลลอฮะบาลิกุอัมริผู้ที่จะให้ความสำเร็จก็คืออัลลอฮ์เท่านั้นจึงต้องมอบหมายต่อพระองค์กอดะจาลัลลอฮุลิกุลลิชัยอ์กอดีรอัลลอฮ์ทรงกำหนดสภาวะเอาไว้หมดแล้วนี่ไงนี่หลักอีหม่านของเราหมดเลยนะริสกีอัลลอฮ์จะให้แล้วเวลาให้แบบไม่สามารถจะคิดคำนวณได้ไม่สามารถจะคาดได้ริสกีเอาแล้วก็เลยต่อนะให้มอบหมายต่ออัลลอฮ์นะเพราะอัลลอฮ์นั้นเพียงพอแล้วและกิจการจะสำเร็จได้ด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์และกำหนดของอัลลอฮ์กำหนดมาหมดแล้วอับดุลลอฮ์มัสอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงประทานจรรยามารยาทให้แก่พวกท่านนี่คือริสกีอย่างนึงนะมารยาทอัคลากความเป็นการมีการตั้งมั่นอยู่บนหลักจริยธรรมดังเช่นที่พระองค์นั้นได้ประทานริสกีให้กับพวกท่านและแท้จริงพระองค์ทรงประทานดุนยาให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงโปรดและทรงไม่โปรดในขณะที่เรื่องศาสนานั้นอัลลอฮ์จะให้เฉพาะคนที่พระองค์ทรงรักทรงโปรดเท่านั้นทุกวันนี้ที่เราอยู่ในหลักการศาสนาแต่งกายก็ยังถูกต้องสวยงามสวยงามแบบไหนแบบบนหลักการศาสนาเนี่ยนั่นคือริสกีที่อัลลอฮ์ให้และให้เฉพาะด้วยนะครับคนอื่นเขาไม่ได้นะคนที่ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้อีกเรื่องนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคือความพอเพียงมีคนถามว่าอาจารย์คนเราเนี่ยจะรู้จักคำว่ารวยเนี่ยตอนไหนล่ะคือถ้าเราสะกดคำว่าพอไม่เป็นเนี่ยก็ไม่มีคำว่าก็คือไม่สามารถจะเจอคำว่าร่ำรวยได้เพราะความร่ำรวยในอิสลามก็คือความพอเพียงความพอใจฉันเนี่ยเวลามันมีช้อปปิ้งอะนะ
เวลามันมีช้อปปิ้งเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงก็ต่างกันเวลาพาไปเดินงานเขาเรียกงานอะไรนะงานเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายปั๊บเนี่ยเขาคิดก่อนเลยว่าจะซื้อมาวางตรงไหนมีที่วางไหมโต๊ะมันจะพังมันพังแล้วเหรอถึงจะซื้อแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้คิดที่วางหรอกเขาคิดว่ามันสวยแล้วมันลดราคาแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันหาที่วางเองซื้อไว้ก่อนบางทีเต็มไม่เอาไปวางหน้าบ้านก็มีโต๊ะรับแขกอย่างสวยเลยไปวางนู่นชายถนนคือซื้อไว้ก่อนอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของสตรีนะพออัลเลาะห์สร้างฮุบบุความรักความใคร่ครวญเนี่ยต่างกันผู้ชายก็จะชอบอีกแบบนึงผู้หญิงก็จะเรื่องของเครื่องประดับเสื้อผ้าความสวยความงามดังนั้นเวลาไปช้อปปิ้งกันเนี่ยระหว่างสามีภรรยาเนี่ยต้องปรึกษาให้ดีเพราะบางครั้งเหตุผลอาจจะไม่มีแต่ว่ามีเรื่องอะไรเรื่องความต้องการเป็นหลักเอาความชอบไว้ก่อนเธอซื้อมาแล้วจะวางตรงไหนล่ะเดี๋ยวก็หาที่วางเองแหละรู้ละจ้ะอ้าวถ้ามีตังก็ซื้อไปไม่ว่ากันคราวนี้ ถ้ามันเกินความจำเป็นเนี่ยพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายมันก็จะเข้าขายคำว่ามุมบัดเด็ดเหมือนกันก็ต้องระวังนะคราวนี้ในฮะดีสของอับดุลลอฮ์บินอาสนะบินอัมบินอาสขอโทษทีอับดุลลอฮ์บินอัมบินอาสก็ลูกชายของท่านอัมบินอาสนะรอดิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่ากอดะอัฟละฮะผู้ที่เข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยกอดะอัฟละฮะเข้ารับอิสลามตอบรับอิสลามแล้วมันอัสลามะวะรุซิกอกะฟาฟันอัลลอฮ์จะทรงทำให้เขามีความพอใจในสิ่งที่พระองค์นั้นประทานให้วะกอนนะฮุลลอฮุบิมาอาตาฮูอัลลอฮ์จะทำให้เขานั้นพอใจในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขาย่อมเป็นความ ความสำเร็จโดยแท้จริงย่อมเป็นความสำเร็จโดยแท้จริงความสำเร็จที่แท้จริงก็คือมีความพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นบ้านหลังอาจจะไม่ใหญ่ไม่ได้โตแต่อยู่ด้วยความพอใจอัลฮัมดุลิลละห์นั่นแหละพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคือความสำเร็จแล้วคราวนี้เนี่ยในหลักการศาสนาของเราเนี่ยสอนแบบนี้นะถ้าเรื่องดุนยาดูคนที่เขาแย่กว่าแค่นั้นเองง่ายอย่าไปดูบ้านใหญ่กว่าพาเราดูบ้านหลังใหญ่กว่าปั๊บเราจะมองว่าบ้านเราเล็กแต่ถ้าเราไปดูกระต๊อบปั๊บโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์บ้านเราใหญ่คนขับมอเตอร์ไซค์ดูอะไรดีไปดูคนปั่นจักรยานดิโอ้โหคนเขากว่าจะปั่นจักรยานได้คนเขาขับสามล้อเงี้ยไม่ต้องอะไรมากนะใครเคยไปแถวโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเนี่ยจะมีรถปั่นน่ะยังฉันยังไม่กล้าไปนั่งนะฉันกลัวสงสารเขาฉันเคยไปนั่งทีนึงกับภรรยา2คนกับ200กว่านั่งข้างหน้าเลยนะไอ้นั่นน่ะลุงตัวเล็กนิดเดียวโยกอยู่เงี้ยไม่ไปเขาบอกดีขยับมาข้างหน้าหน่อยโอ้โหกว่าแกจะได้ตังค์แต่ละ10บาท5บาทน่องโป่งไอ้เรานั่งพูดนั่งบรรยายอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้ละนี่ไงก็เลยบอกว่าพอเวลาดูคนที่ลำบากปั๊บเราจะรู้สึกโอ้โหเราได้เยอะแล้วทำดูดีละเห็นไหมง่ายนิดเดียวดูคนที่แย่กว่าเราในดุนยาเราจะรู้สึกขอบคุณอัลลอฮ์นะส่วนเรื่องอาคิเราะห์ดูคนที่เขาทำมากกว่าเราดูสิคนนี้เขาละหมาดตะฮัจญุดโอ้โหคนนี้เขาละหมาดุเขาละหมาดดูฮาเขาทำนู่นทำนี่เนี่ยเขาบริจาคอีกแล้วมีโต๊ะคนหนึ่งบริจาค50 บาทบริจาคทุกวันไอเราโอ้โหเรามีเยอะกว่านั้นอีกทำเข้าไปเกินกว่า50 บาทอัลฮัมดุลิลละห์พอเป็นเรื่องอาคิเราะห์เราจะรู้สึกว่า
เราทำน้อยจะได้มีกำลังใจทำมากๆพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายการที่เราดูคนมองให้เห็นเนี่ยมันขอลอดแต่ละอย่างเนี่ยบางครั้งบางทีเราลืมนะมองไม่เห็นเนี่ยหมัดอย่างหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายที่หลายคนอาจจะมองข้ามครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอุมัรบินคอตอบมากับคนรอบข้างท่านอุมัรบินคอตอบก็มากับคนรอบข้างปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้ลองมองดูซิว่าเขามีเนี่ยหมัดอะไรผู้ชายคนเนี้ยผิวของเขาไม่สวยเหมือนกับพวกเราเป็นโรคเรื้อนผิวเป็นโรคเรื้อนนะโรคเรื้อนนี่ติดต่อนะก็คืออย่าไปโดนไปอะไรมันเป็นเชื้อนะครับทุกวันนี้คนไม่ค่อยเป็นแล้วเราจะเจอโอ้โดนอะไรลูกได้เรามาดูไปหายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคนไม่ค่อยเป็นแล้วไม่เป็นที่ไหนสุนัขไงหมาขี้เรือนอะไรที่มันจะเกาแก๊กอยู่นะโรคผิวหนังผิวเป็นโรคขี้เรือนเป็นโรคเรือนตาบอดโอ้โหนี่เนี่ยหมันแล้วนะตาบอดไปแล้วหูไม่ได้ยินปากเป็นใบ้โอ้โหมันจะเหลืออะไรบ้างเนี่ยตาก็บอดปากก็พูดไม่ได้หูก็เป็นหูหนวกผิวหนังก็เป็นเรือนผมเผ่านี่ร่วงลุยหมดท่านอุมัรก็บอกกับคนที่อยู่รอบข้างว่าท่านเห็นเนี่ยหมัดอะไรบ้างในตัวของคนคนนี้เห็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับผู้ชายคนเนี้ยมีอะไรบ้างนี่ลองนึกดูมีอะไรมีอะไรที่เป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับผู้ชายคนนี้ซอบะคนที่อยู่รอบข้างท่านอุมัรก็อย่าท่านอุมัรโอ้ท่านอุมัรฉันก็ยังมองไม่เห็นนะฉันทวยเฉลยหน่อยเขาบอกให้มองไปสักพักนึงปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ลุกไปแล้วก็กลับเข้ามาเขาบอกว่าเนี่ยมัดของชายคนนี้อยู่2ข้อ1เวลาที่เขาปวดท้องปวดปัสสาวะเขาขับถ่ายโดยที่อะไรไม่เจ็บไม่ปวดเลยเนี่ยมัดอย่างนึงที่อัลเลาะห์ให้อันที่สองเวลาเขาหิวเขากินอาหารได้เลยกินอาหารได้กินอาหารทางปากได้ไม่ต้องกินทางสายยางกินอาหารได้ต่อมยังรับรสชาติได้แม้ว่าปากจะเป็นใบ้พูดไม่ได้แต่กินอาหารแล้วมีรสชาติพี่น้องผู้มีหมานเท่าไหร่นั่นแหละคือเนี่ยหมัดที่ซ่อนอยู่ในตัวของผู้ชายคนนี้คราวนี้ก็กลับมาพวกเราอะทุกวันนี้ที่เราเข้าห้องน้ำได้ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ใช่ไปบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยต้องมีเชือกขึงนะเข้าห้องน้ำที่ต้องจับเชือกบางคนเลือดออกมาด้วยเป็นดิสีดวงมีเลือดไหลออกมาบางคนปัสสาวะขัดเวลาจะฉี่ทีแสบไปหมดมีคนคนหนึ่งที่เขาไม่สามารถจะปัสสาวะทางปกติได้ต้องปัสสาวะทางสายแล้วสายต้องถอดเข้าถอดออกตลอดอักเสบต้องลูดเข้าลูดออกเจ็บเขาบอกเนี่ยมันทรมานเหลือเกินนั่นคือเนี่ยหมาดความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราทุกวันนะครับแต่บางทีเราลืมไงไอ้ที่เราขับถ่ายได้อย่างสบายที่เรากินอาหารได้อย่างมีรสชาติอร่อยอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายนี้พี่น้องครับผลของการศรัทธาต่อพระนามของอัลลอฮ์คำว่าอัรซักมีอะไรบ้าง1การตระหนักว่าอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวคือผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพนะที่เราอ่านกันในหลังละหมาดเนี่ยละอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยกอดีรอัลลอฮุมมะลามานิอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอ์ติยะลิมามะนะตะวะลายันฟะอุซันจัดดีมินกัลจัดดูบทหนึ่งตรงที่บอกว่าอัลลอฮุมมะลามานีอะลิมาอะฏอยตะวะลามุอ์ติยะลิมามะนะตะความหมายว่ายังไงพี่น้องโออัลลอฮ์สิ่งดีงามที่พระองค์ประทานให้นั้นไม่มีผู้ใดที่จะกีดขวางขัดขวางมันไ
และสิ่งใดที่พระองค์มิได้ให้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถให้ได้เนี่ยเราอ่านอยู่ทุกวันเลยหลังละหมาดถ้าอันไหนที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นของเราใครก็ขวางไม่ได้ไม่ต้องอะไรมากนะไอ้ที่มาบรรยายวันเนี้ยวันพูดเจอผู้ใหญ่บอกว่างไหมล่ะเอาว่างมาพูดเลยเออผู้ใหญ่บอกหาเบอร์ไปเจอขายไปทัวร์นึงเออนี่อัลลอฮ์กำหนดให้มาได้มาพูดที่นี่อัลฮัมดุลิลละนะแล้วก็สัปดาห์ที่3นะผู้ใหญ่นะฉันก็จะมาพูดที่นี่นะครับทุกสัปดาห์ที่3ของเดือนเ นี่ยอัลลอฮ์ให้ใครก็ขวางไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ใครก็ให้ไม่ได้นะต่อมาข้อที่2สมควรอย่างยิ่งที่บ่าวของพระองค์จะฝากความหวังไว้กับอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวนะแต่เพียงพระองค์เดียวและหากพระองค์ทรงประทานสิ่งที่เป็นสาเหตุของการให้มาซึ่งริสกีเขาจะต้องไม่ลืมที่จะสรรเสริญขอบคุณพระองค์บางทีขอบคุณอัลลอฮ์ดีๆนั่นแหละแต่ปรากฏว่าสาเหตุไงมีสมมติหมอเนี่ยมีคนแนะนำยามาตัวนึงแล้วกินแล้วก็อัลลอฮ์ให้หายโอ้โหไม่ลืมเลยคนที่แนะนำมาแต่ลืมใครไปแล้วลืมอัลลอฮ์ไปแล้วเห็นไหมอย่าลืมอัลลอฮ์เด็ดขาดแม้ว่าอัลลอฮ์จะให้สาเหตุมานะแน่นอนขอบคุณได้คนที่เป็นสาเหตุคนที่มาช่วยเหลือมนุษย์เราเนี่ยช่วยเหลือกันขอบคุณได้แต่ห้ามลืมอัลลอฮ์เด็ดขาดต่อมาอันที่3อัลลอฮ์คือผู้ทรงควบคุมริสกีต่างๆของมนุษย์โดยที่พระองค์อาจจะประทานให้กับมากมายแก่บุคคลใดที่พระองค์ประสงค์และบางทีพระองค์ก็อาจจะให้เพียงเล็กน้อยกับบางคนที่พระองค์ทรงประสงค์นั่นคือฮิกมะห์วิทยาปัญญาที่อัลลอฮ์นั้นทรงย่อมรู้ดียิ่งว่าใครที่พระองค์นั้นจะให้เพราะบางคนพอให้เยอะลืมอัลลอฮ์บางคนให้น้อยเอาไว้ดีแล้วประมาณนี้นะ4ผู้ที่ได้รับริสกีอย่างมากมายในดุนยามิได้หมายความว่าอัลลอฮ์รักเขานะอาจจะเป็นการให้แบบกับดักก็ได้อิสติดรอดไม่ได้หมายความว่าโอ้โหพอบ้านใหญ่ปั๊บดูสิอัลลอฮ์รักเขาว่าฉันบ้านเล็กอัลลอฮ์ไม่รักฉันเลยไม่ใช่ต้องมองให้ลึกกว่านั้นต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5การที่ได้มาซึ่งริสกีนั้นจะต้องควบคู่กับการเชื่อฟังอัลลอฮ์ด้วยไม่ใช่ว่าได้ริสกีจนกระทั่งเป็นไงลืมอัลลอฮ์ไม่ละหมาดแล้วไม่ใช่และวิธีการได้มานั้นจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ฮารอมเช่นดอกเบี้ยการไปคดโกงการไปรับสินบนหรือด้วยกับวิธีการผิดหลักศาสนานะเดี๋ยวนี้เห็นไหมการค้าขายบางอย่างก็ต้องระวังนะบางอย่างเนี่ยตัวอย่างอันนึงนะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก่อนจะจบนะครับขอนิดนึงของบางอย่างเนี่ยฮาลาลมันฮาลาลพี่น้องครับองุ่นเนี่ยองุ่นนะองุ่นเนี่ยซื้อขายกันได้ฮาลาลการซื้อขายที่ฮารอมมีแล้วก็ฮาลาซื้อขายที่อนุมัติแต่มีบาปมีประเภทนึงคือการซื้อขายที่เงินไม่ฮารอมนะแต่มีบาปในการซื้อขายตัวอย่างหนึ่งในนั้นก็คือสมมุติว่าองุ่นเนี่ยมันฮาลาลแต่คนที่เขามารับซื้อของเราเนี่ยชัดเจนเลยเขาจะเอาองุ่นเนี่ยไปทำวายไปทำเหล้าซื้อขายเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยไม่แบบไม่บาปนะเพราะตัวของมันตัวขององุ่นมันฮาลาลแต่มีบาปในการซื้อขายแต่ซื้อแต่เงินไม่ฮารอมไม่ได้ขายเหล้าขายเบียร์ถ้าขายเหล้าเงินก็ฮารอมด้วยบาปด้วยซื้อขายไม่ซ้อด้วยซื้อขายซ้อถูกต้องเพราะเราขายของฮาลาลแต่คนเขาเอาไปทำสิ่งในฮารอมโดยที่เรารู้เลยนะไอ้อย่างเงี้ยมีบาปตัวอย่างอีกอันนึงเขาบอกงี้เราเนี่ยจะขายวัวตัวนึงวัวนมสมมุติวัวเนี่ยขายเป็นกิโลนะเป็นเนื้อเป็นกิโลปกติเนี่ยเราจะต้องรีดนมตอน 7:00 น.ทุกวันเลยนะ 7:00 น.เราต้องรีดปรากฏว่าคนจะมาซื้อวัวเนี่ยประมาณ 8:00 น. 8:00 น.มาซื้อวัววันนั้นนะเราไม่รีดนมเพราะอะไรเพราะถ้ารีดนมปั๊บเดี๋ยววัวน้ำหนักมันลดเขาบอกซื้อขายเนี่ยซ้อแต่มีบาปและเครียดเริ่มมีเนียดจะโกงจะเพิ่มน้ำหนักเนี่ยตัวอย่างนึง
ดังนั้นแม้กระทั่งรายละเอียดที่ศาสนามองเนี่ยก็ยังมองรายละเอียดปลีกย่อยเลยนะดังนั้นเวลาจะทำการค้าขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นสิ่งที่ฮาลาลไหมหรือมันอนุมัติก็จริงแต่มันอาจจะมีบาปในเรื่องที่มันอาจจะมีจุดประสงค์ไปทำในสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายก็ได้อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์